ดาบวิเศษนะครับได้บอกกับพระเอกว่าเจ้านั้นจะทำการใช้พลังจากข้าผู้นี้เพื่อตีดาบขึ้นมาจากเงินและทองคำแถมยังได้มาเปิดร้านขายอาวุธในที่แห่งนี้อีกซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าที่เมืองเทียหยุนนั้นมันก็ไม่ค่อยจะมีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญเรื่องการตีดาบหรอกนะและข้าเนี่ยก็ต้องทำเท่าที่ทำได้และข้าก็มั่นใจนะว่าที่สำนักอาวุธแห่งนี้มันก็จะสามารถช่วยให้เมืองเทียหยุนนั้นก็จะสามารถเรียกคืนความแข็งแกร่งให้กลับมาดังเดิมได้และดาบวิเศษมันก็ได้บอกต่ออีกนะครับว่าพลังของข้านั้นมันก็มีปริศนามากมายที่แดดซ่อนอยู่อีกมากและเมื่อเจ้านั้นสามารถไปถึงขั้นอาณาจักรจิวจีได้สำเร็จแล้วแล้วก็เจ้านั้นก็จะสามารถเข้าใจมันได้เองซึ่งพระเอกก็บอกไปอีกนะครับผมว่าระดับจิวจีงั้นหรอข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในชาติที่แล้วข้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นได้ซึ่งดาบวิเศษมันจึงได้ตอบกลับมาว่าคนในชาติที่แล้วเจ้าเนี่ยก็ไปฝึกวิชาดาบผิดสายแล้วมันจะไปสามารถใช้พลังของข้าได้ยังไงล่ะและมีพลังอีกมากมายเลยนะที่เจ้านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพลังนั้นได้และฉากนะครับก็จะตัดมาที่ทะเลสาบของเมืองเทียหยุนแห่งนี้ซึ่งพระเอกก็บอกว่าข้าสัมผัสได้แล้วว่าชิ้นส่วนชิ้นที่1ของดาบวิเศษนั้นมันก็ได้ซ่อนอยู่ที่นี่และในไหนร้านค้าขายอาวุธเนี่ยมันก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้วและข้านั้นก็หวังนะว่าข้าก็จะได้พบกับสิทธิ์พี่แม่นางวู่เฉียนให้ได้โดยเร็วด้วยนะและทันใดนั้นเองมานะครับผมก็ได้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในร้านของพระเอกและเขานั้นก็ได้คิดในใจไปต่อว่าที่ร้านอาวุธแห่งนี้ทำไมมันถึงได้มีพวกอาวุธวิเศษอยู่มากมายขนาดนี้ได้กันล่ะและพระเอกก็บอกว่าข้าต้องขอโทษด้วยนะแต่ตอนนี้สำนักของเรามันก็ได้ปิดตัวลงแล้วล่ะและชายคนนี้เขานะครับผมจึงได้ถามไปว่าเจ้าก็คือเจ้าของร้านแห่งนี้อย่างนั้นหรือซึ่งพระเอกนะครับผมจึงตอบว่าใช่แล้วข้ามีนามว่าชื่อหยางและข้าเนี่ยก็ขอถามได้ไหมว่าสิทธิ์น้องเจ้าชื่นชอบดาบเล่มไหนงั้นหรือซึ่งเขาเนี่ยนะครับจึงได้ทำการหยิบดาบเล่มนึงขึ้นมาซึ่งมันนั้นก็คือดาบมังกรดำซึ่งพระเอกนะครับก็บอกว่าดาบเล่มนี้ถึงแม้ว่ามันนั้นจะหนักมากแต่ถ้าว่ามันก็เป็นดาบที่ดีนะและชายคนนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็บอกว่าพระเอกไม่ต้องมาขายดาบเล่มนี้ให้กับเขาหรอกเพราะว่าดาบเล่มนี้มันก็คู่ควรกับเขาอยู่แล้วและเขาเนี่ยนะครับก็ได้บอกต่ออีกว่าเขามีความต้องการที่จะมาปรึกษาพระเอกของเราซึ่งแม้เขาได้เอ่ยนามของเขาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้พระเอกนั้นก็ถึงกับอึ้งเข้าไปใหญ่ซึ่งนามของเขานั้นมันก็คือทรงถังวูและพระเอกเขาก็ได้คิดในใจว่าทรงถังวูอย่างนั้นหรอชายคนนั้นก็คือตำนานของราชวังที่3และเขาเนี่ยก็เป็นสุดยอดนักดาบมาได้ตั้งแต่ยังหนุ่มเลยและเมื่อเขานั้นมีอายุได้33ขวบเขาก็สามารถได้รับตำแหน่งนักดาบราชันระดับ9ได้แล้วด้วยแถมเขาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่หนุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะที่สามารถต่อสู้กับจักรพรรดิดาบได้แบบสูสีเป็นอย่างมากและในชาติที่แล้วเนี่ยข้าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับชายคนนี้เลยแต่ในชาตินี้นั้นก็ดูเหมือนกับว่าฟ้าเนี่ยจะมีตาและก็ได้ส่งชายคนนี้ให้มาเป็นผู้ช่วยของข้าและพระเอกนะครับเขาก็เลยได้บอกไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าเนี่ยก็ขอตอบรับข้อเสนอของเจ้าก็ได้นะแต่จงอย่าได้ทอดทิ้งดาบเล่มนี้เด็ดขาดล่ะเพราะว่าข้าเนี่ยก็ตั้งใจทำมันขึ้นมามากๆเลยและสำนักของข้านั้นก็เพิ่งจะเปิดพอดีและกำลังขาดคนที่จะมาช่วยดูแลที่แห่งนี้อยู่พอดีด้วยซึ่งทรงถังวูนะครับผมเขานั้นจึงได้บอกต่อว่าแต่ว่าข้าเนี่ยก็ยังมีระดับพลังอยู่ที่ขั้นต่ำสุดเองนะและพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าข้านารู้นะว่าเจ้าก็กำลังเดือดร้อนอยู่และข้าชื่อหยางก็ไม่อาจทนเห็นคนลำบากได้หรอกนะเพราะว่าข้าเนี่ยก็เป็นลูกผู้ชายพอและว่ายังไงล่ะเจ้าสนใจจะมาร่วมสำนักของข้าไหมซึ่งทรงถังอูเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าสิทธิ์พี่ไม่รังเกียจข้าผู้นี้แล้วล่ะก็ข้านั้นก็อยากที่จะมาเข้าร่วมกับสำนักแห่งนี้ด้วยนะและพระเอกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มานั่งดื่มกันสักหน่อยจะเป็นการดีกว่าไหมล่ะ
และพระเอกนั้นจึงได้ถามไปต่อว่าแล้วเจ้าล่ะเป็นไงมาไงงั้นลึซึ่งทรงถังวูเนี่ยก็บอกว่าข้าได้ทำการนี้มาจากการฝึกวิชาดาบของตระกูลข้าน่ะและข้าเองก็เป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยตระกูลกูและในตอนนั้นข้าก็ต้องทำการฝึกฝนเคล็ดวิชาแบบหนักสุดๆและก็ได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากๆกับตระกูลกูอีกด้วยซึ่งก็เป็นตระกูลของราชวังหลวงและมีผู้คนมากมายที่ได้มาทำการฝึกวิชาให้กับข้าและแม่นางคนหนึ่งซึ่งนางก็เป็นคนรักของข้าและนางก็ได้ทำการมอบสมบัติชิ้นหนึ่งมาให้กับข้าผู้นี้อีกด้วยซึ่งมันนั้นก็เป็นของวิเศษที่มีคุณภาพสูงมากของตระกูลข้าเองและมันก็คือความหวังที่จะทำให้ตระกูลกูนั้นสามารถกลับมามีอำนาจเหมือนเดิมได้และเมื่อท่านพ่อบุญธรรมได้รู้ถึงเรื่องนี้แล้วนางจึงได้ถูกทำโทษและก็ได้ถูกนำตัวไปขังและเพื่อไม่ให้นางนั้นต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ายอีกข้าจึงได้ทำการตัดสินใจนะว่าจะต้องหนีออกมาซึ่งพระเอกเขาก็บอกไปนะครับว่าตอนนี้เจ้าต้องทำใจของตนเองให้มันสงบซะก่อนและจงตั้งใจฝึกฝนวิชาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและในอีกไม่นานพวกเราก็จะสามารถช่วยคนรักของเจ้าออกมาด้วยกันได้ไงซึ่งคำพูดของพระเอกนั้นมานะครับผมก็ทำให้ทรงถังวูนั้นก็ถึงกับน้ำตาคลอเบ้าแล้วก็ซึ้งเป็นอย่างมากซึ่งเจ้าชายเทียพูดเทียนนั้นเขาเนี่ยนะครับผมก็กำลังนั่งแล้วก็ทำหน้าเครียดอยู่และทันใดนั้นเองนะครับผมเจ้าชายเนี่ยก็ทำการเดินไปที่ข้างหลังพร้อมกับได้แปลงร่างกลายเป็นร่างที่แท้จริงซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเจ้าชายเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนั่นเองและนางเนี่ยก็ได้พูดว่าสำนักดาบของพระเอกเนี่ยมันก็ดูจะมีชื่อเสียงมากขึ้นมาแล้วนะและนางเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางมาหาพระเอกแบบถึงที่เลยนั่นเองและในตอนแรกนางนะครับก็กะว่านางจะทำการบุกลุกเข้าไปแม่มเลยก่อนที่นางนั้นจะคิดได้นะครับว่าข้าได้ทำการปลอมตัวเป็นเจ้าชายเสียนานและก็ลืมไปเลยว่าต้องทำตัวให้มันสมกับเป็นผู้หญิงหน่อยและเมื่อพระเอกเพิ่งจะตื่นขึ้นมานั้นพระเอกนะครับก็ถึงกับงงว่าใครกันวะที่มาปลุกตูเนี่ยและเมื่อพระเอกนั้นได้เห็นเจ้าหญิงพระเอกนะครับเขาก็เลยได้บอกกับสิทธิ์น้องของเขาไปว่านี่เจ้ารีบๆตื่นขึ้นมาได้แล้วนะเพื่อมาทำการช่วยข้าขายของไงและเจ้าหญิงนางจึงได้บอกไปว่าเจ้านั้นก็คือเจ้าสำนักแห่งนี้แบบนั้นใช่หรือเปล่าล่ะและพระเอกเขานะครับจึงได้บอกว่ามีอะไรให้ข้าพูนนี้รับใช้หรือเปล่าล่ะซึ่งเจ้าหญิงนางก็เลยได้บอกว่าที่เมืองของเรามันก็มีกฎอยู่นะซึ่งนั่นก็คือเจ้าห้ามมาทำการค้าขายพวกของวิเศษให้กับคนธรรมดาแบบเป็นอันขาดเลยและขอข้าเข้าไปดูหน่อยละกันนะว่าอาวุธของเจ้านั้นมันก็จะยอดเยี่ยมเหมือนกับข่าวลืออ่ะเปล่าและเมื่อพระเอกได้เห็นองค์หญิงนะครับนางเนี่ยก็ได้ทำการจับดาบขึ้นมาซึ่งดาบนั้นมันก็หนักมากๆและพระเอกเขาจึงได้คิดในใจว่านางมีพละกำลังที่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยและมันก็ต่างกับถ้อยคำที่อ่อนหวานและกิริยาท่าทางของนางเป็นอย่างมากเลยซึ่งเจ้าหญิงนะครับก็สงสัยว่าพระเอกก็อาจที่จะเป็นสายลับของพวกราชวงศ์เฉานางจึงได้มาที่นี่เผื่อมาดูให้เห็นกับตาของตัวเองและทันใดนั้นมานะครับผมก็ได้มีทหารของเจ้าหญิงได้เดินเข้ามาเพื่อทำการตรวจตาที่แห่งนี้ซึ่งเจ้าหญิงนะครับผมนางจึงได้คิดในใจว่าข้าเนี่ยก็ลืมไปเลยว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องตรวจตาของเหวินปูเทียนนี่นาซึ่งเมื่อทหารมาถึงพวกเขานะครับก็ถึงกับงงว่าทำไมองค์หญิงถึงได้ใช้ร่างจริงออกมาเดินในเมืองแบบนี้ซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยนะครับเมื่อนางได้เห็นทหารของตัวเองนางจึงได้รีบทำการเข้าไปซ่อนเพื่อทำเป็นเนียนว่าเราไม่รู้จักกันนั่นเองและหัวหน้าทหารเขาจึงได้บอกกับพระเอกไปนะครับผมว่าพวกเรามาทำการตรวจสอบที่ร้านแห่งนี้ซึ่งพระเอกก็เลยบอกว่าแล้วพวกท่านมีอะไรให้ข้าพูนนี้นั้นรับใช้หรือเปล่าล่ะซึ่งทหารนะครับก็บอกต่อว่าดาบพวกนี้สวยดีนะแต่เกรงว่าราคาที่ข้านั้นจะทำการจ่ายมันก็ไม่ใช่เงินและก็ไม่ใช่ทองด้วยแต่มันนั้นก็คือชีวิตของเจ้าไงซึ่งทันใดนั้นทหารขององค์หญิง
ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับและรีบเข้ามาซัดพวกพระเอกในทันทีและเพื่อนใหม่ของพระเอกนั้นจึงได้ทำการนะครับช่วยพระเอกเข้ามาต่อสู้และพระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปว่าสิทธิ์น้องเจ้าคนพวกนี้นะไม่ต้องถึงมือเจ้าหรอกและเดี๋ยวข้าก็จะทำการจัดการมันให้เองซึ่งทหารนะครับผมก็พูดว่าช่างอวดดีจริงๆเลยนะถ้าคิดว่าสามารถกำจัดข้าได้แล้วก็จงเข้ามาเลยซึ่งทหารเนี่ยนะครับเขาก็ได้โดนวิชาปานเย็นของพระเอกเข้าโจมตีและพระเอกของเราก็เลยได้บอกไปว่าพอได้ยังอ่ะพร้อมกับทำการทำลายอาวุธไปแบบเท่สุดๆและทันใดนั้นเจ้าหญิงนะครับผมก็ได้เดินเข้ามาพอดีพร้อมกับบอกไปว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรกันเนี่ยและข้านั้นก็กลัวเป็นอย่างมากแล้วนะเนี่ยและเจ้าหญิงนะครับก็ทำการส่งซิกเพื่อบอกกับทหารไปว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เพราะว่าข้าจะเป็นคนสืบหาข้อมูลให้เองและทหารนะครับก็ได้บอกว่าเราไม่คิดเลยนะว่าจะมีผู้หญิงมาช้อปปิ้งอยู่พอดีและเจ้าหนุ่มเจ้าเนี่ยควรจะทำการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ด้วยล่ะเพราะว่ามันก็มีคำต้องห้ามได้แปะเอาไว้อยู่เนี่ยและข้าก็เข้าใจนะว่าที่เมืองของเรานั้นก็กำลังขาดแคลนพวกช่างฝีมืออยู่พอดีส่วนเจ้านั้นก็ได้มาเปิดร้านได้แบบพอดีอีกด้วยข้าจึงสงสัยนะว่าเจ้าเนี่ยก็เป็นพวกสายลับของราชวงศ์เฉาแบบนั้นใช่หรือเปล่าล่ะซึ่งพระเอกจึงได้บอกไปเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าข้านั้นเป็นสายลับจริงๆเนี่ยข้าก็จะไม่ทำตัวโจ่งแจ้งไปหน่อยหรือและอีกอย่างข้านั้นก็ไม่เห็นด้วยกับพวกเมืองเฉาหรอกนะที่พวกมันนั้นได้ทำการฆ่าล้างสังหารเหล่าผู้คนบริสุทธิ์และข้าก็เลยต้องการที่จะให้เมืองแห่งนี้สามารถเอาชนะเจ้าพวกเมืองเฉาได้ซึ่งการที่จะสามารถต่อสู้กับกองทัพที่แข็งแกร่งแบบเจ้าพวกนั้นได้พวกเราก็จะต้องมีหลักฐานที่มั่นคงเช่นการเปิดสำนักดาบแห่งนี้ยังไงล่ะและพระเอกนั้นก็ทำการอธิบายแผนการไปนะครับผมซึ่งมันก็เป็นแผนการที่ยากจนเป็นอย่างมากและก็คือแผนการที่จะทำให้เมืองแห่งนี้นั้นสามารถเอาชนะพวกราชวงศ์เฉาได้ซึ่งทหารนะครับผมพวกเขาก็ได้พูดว่าความคิดของพระเอกเนี่ยก็ฉลาดเป็นอย่างมากและเขาก็จะกลับมาที่นี่ใหม่เพื่อรอฟังไอเดียดีๆจากพระเอกอีกและต่อมานะครับพระเอกจึงได้ถามกับเจ้าหญิงไปนั่นเองว่าสรุปแล้วท่านเนี่ยต้องการมาซื้อของสิ่งไหนกันอย่างนั้นหรือซึ่งเจ้าหญิงนะครับก็รีบแถไปเลยว่าวันนี้ค่ะก็ลืมเอาตังมาเพราะฉะนั้นข้าไปก่อนละซึ่งพวกพระเอกนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าทั้งสองคนนี้นั้นมันจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนและพระเอกนะครับจึงตอบว่าใบหน้าของผู้หญิงคนเมื่อกี้มันก็ดูคุ้นมากเลยนะเพราะมันก็เหมือนกับเจ้าชายของเมืองนี้เป๊ะๆและจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้คิดในใจว่าโชคดีนั่นเนี่ยที่ในชาติที่แล้วข้าก็ได้ทำการสะสมประสบการณ์เอาไว้มากและข้าก็เลยสามารถตอบคำถามต่างๆได้แบบช้าๆเลยและฉากต่อมาเจ้าหญิงนะครับผมนางเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าชายคนนั้นฉลาดเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่และพวกเราก็คงจะต้องทำการจับตาดูเขาให้ดีและฉากต่อมาสิทธิ์น้องของพระเอกเขานะครับก็กำลังฝึกวิชาอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถใช้พลังเหมือนเดิมได้และเขาก็ได้บอกกับพระเอกของเราไปว่าข้าเป็นห่วงคนรักของข้าเป็นอย่างมากเลยล่ะจนกินไม่ได้แถมยังนอนไม่หลับอีกและข้าจึงไม่สามารถที่จะฝึกวิชาต่อไปได้แล้วซึ่งพระเอกก็เลยได้พูดว่างั้นเอานี่ไปเลยซึ่งเมื่อเพื่อนพระเอกได้เห็นมันเนี่ยนะครับผมเขานั้นก็ถึงกับต้องอึ้งเพราะมันนั้นก็คือตำราฝึกวิชาดาบที่หายากเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นได้ทำการเขียนขึ้นมาเองโดยการใช้ความรู้จากชาติก่อนเพื่อมาเขียนซึ่งสิทธิ์น้องจึงได้บอกนะครับว่าถ้างั้นจากนี้ไปข้าก็จะไม่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วสินะและพระเอกนั้นจึงได้บอกให้สิทธิ์น้องนะครับทำการไปเปลี่ยนชื่อเพื่อปกปิดตัวตนและชื่อใหม่ที่พระเอกได้ตั้งให้นะครับก็คือชื่อว่ากูชวงนั่นเองและทันใดนั้นมันก็ได้มีคนอีกคนมานะครับซึ่งคนคนนั้นก็คือแม่นางหัวเฉียนสิทธิ์พี่ที่พระเอกได้มาตามหาตัว
ของนางที่เมืองแห่งนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยในคลิปนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็สามารถกดและแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับซึ่งพระเอกเรื่องนี้นะครับก็เทพขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรอวันนะครับกลับไปกระทืบพวกตัวโกงในชาติที่แล้วนั่นเองและถ้าทุกคนอยากรู้นะครับว่าเรื่องราวของเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปติดตามรับชมกันได้ในตอนต่อไปเลยนะครับและขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมและสำหรับวิดีโอนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ